นายแพทย์ไพศาลดันคุ้มรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าตามนโยบายของรัฐบาลในการเร่งกวาดล้างการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายให้หมดสิ้นไปจากประเทศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้เร่งดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่จำหน่ายในท้องตลาดเพื่อสนองนโยบายดังกล่าวอย่างเข้มงวดล่าสุดมีผู้ร้องเรียนให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตยาโบราณชื่อสมุนไพรหมอชูตรวจสอบข้อมูลและแหล่งที่มาแล้วพบว่าสถานที่ผลิตอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามจึงได้ดำเนินการประสานงานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งต่อมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจณบ้านเลขที่1หมู่4และบ้านเลขที่46หมู่23ตำบลเขมาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพบการลักลอบผลิตยาแผนโบราณผสมยาแผนปัจจุบันโดยพบของกลางเป็นฉลากยาระบุหมอจำเริญและยาหมอชูลักษณะเป็นซองซิปไซส์จำนวน 4,000 ซองกระปุกบรรจุยาแผนปัจจุบันหลายรายการอุปกรณ์ผลิตยาลูกกลอนกล่องพัสดุไปรษณีย์เป็นต้นรวมทั้งพบยาเม็ดทรงกระบอกสีแดงยาเม็ดทรงกระบอกสีน้ำตาลและยาเม็ดลูกกลอนสีดำอีกด้วยซึ่งของกลางเมื่อส่งตรวจวิเคราะห์แล้วพบยากลุ่มสเตียรอยด์และยาอันตรายอื่นๆเช่นไดโคฟีแนคเป็นต้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งในกรณีดังกล่าวเนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้เท่าไม่ถึงการเรื่องการรับประทานยาเพราะคิดว่ายาทุกชนิดสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หายได้โดยเร็วโดยไม่รู้ว่ายาดังกล่าวเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาและอาจมีส่วนผสมของยาสเตียรอยด์จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อซื้อยามารับประทานเองเนื่องจากยากลุ่มสเตียรอยด์จัดเป็นยาควบคุมพิเศษต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้นเป็นยาที่มีผลกระทบต่อระบบต่างๆภายในร่างกายและมีผลข้างเคียงสูงอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ในที่สุดหากผู้บริโภคจะเลือกซื้อยาแผนโบราณใดๆก็ตามขอให้เลือกซื้อในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตขายยาถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหลีกเลี่ยงการซื้อยาตามตลาดนัดแผงลอยหาบเร่อินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียและหากผู้บริโภคพบเห็นแหล่งผลิตหรือจำหน่ายยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายหรืออ้างสรรพคุณในทางการรักษาโรคขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนอย156หรือตู้ปน156ปนฟ.กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี11004หรือร้องเรียนผ่านทางอย. Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเพื่ออย.จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดต่อไป